มาอยู่กับฟู้ดไฟโตในช่วงที่2กับรวมแขกทอดกันต่อนะครับหลังจากที่คุณนานาและคุณเท็ดดี้ก็ได้เตรียมแป้งสำหรับทอดกล้วยหอมและมันเทศ3สีเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะนำลงไปทอดกันแล้วล่ะครับจะน่ารับประทานขนาดไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับสำคัญมากๆในการทำรวมแขกทอดนะครับน้ำมันที่จะใช้ต้องเหมาะสำหรับการทอดจริงๆค่ะนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆนะครับคุณผู้ชมฟ้าสีเขียวแบบนี้ตรามรกตทอดอะไรก็กรอบอร่อยครับมาโอเคครับเดี๋ยวเราอุ่นน้ำมันปาล์มตรามรกตจนร้อนนะครับแล้วก็จะชุบรวมแขกลงทอดได้เลยเราจะเริ่มจากมันเทศก่อนอุ้ยตื่นเต้นนะสีมันจะออกมาแบบยังไงอ่ะนานใส่ถุงมือนะถูกทอดเทสน้ำมันก่อนน้ำมันติดไหมน้ำมันร้อนพอหรือยังโอเคได้ไม่กลัวกระเด็นเลยห่างๆหน่อยนะพี่มันติดกันนะอ๋อเรามาลงไปติดกันหรอใช่ขอโทษชิดในหน่อยพี่ชิดในสังเกตว่าเราจะทอดของแต่ละชนิดทีละรอบเพราะว่าเราหั่นไม่เท่ากันเปล่าหรอกคืออย่างนั่นคือเหตุผลด้วยแล้วก็หลักๆคืออ่ะกล้วยหอมจะสังเกตว่านานาใส่รอบ2เพราะว่าเนื้อเขาสุกแล้วอันนี้เราได้กล้วยที่สุกมาเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาทอดไวต้องรอน้ำมันร้อนก่อนมันก็จะไวขึ้นอุ๊ยโอ้โหสวยอ่ะน่ารักมั้ยสวยสวยดูแบบยูนิคอร์นแต่ต้องระวังนะเพราะว่าเราใส่ตัวมะพร้าวใส่อะไรอย่างนี้นะเขาก็จะมีสีเร็วเกิดสีไวสีก่อนนะผมว่าร้านนี้ต้องขายดีนะถ้าทำขายนะช่วงนี้เขามีเทรนด์นะใส่ว่าแบบพ่อค้าหล่อบอกต่อด้วยอะไรเงี้ยอร่อยนะอร่อยนะเฮ้ยสีสวยจริงอ่ะอ่ะเราต่อนะคุณใส่ได้เลยเพราะว่าเขาคงไม่ติดกันละใช่เทดดี้โกยไปฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะใส่กล้วยหอมของเราลงละมันจะได้ขึ้นพร้อมๆกันคุณเอาเศษเยอะๆด้วยสิเวลาผมซื้อผมชอบขอเขาเพิ่มทีหลังเพราะว่าเรายังเหลืออีกหลายอย่างอ๋อกลัวไม่พอเปล่าเดี๋ยวมันจะเสียอ๋อเครือบปะเนี่ยดูไม่ค่อยทั่วเลยใช่ไหมแกเจนเย็นเยอะมากแป้งหนาไม่ดีผมชอบแป้งหนาผู้หญิงเขากินกล้วยแขกกันนะเขาเอาแป้งบางๆเขามีที่รีดน้ำมันเลยได้ซ้ำกินทำไมบุหรี่เหรอไม่ใช่คือถ้าคุณรีดอะกินทำไมอ่ะคุณรู้ปะเนี่ยกล้วยปิ้งไหมผู้หญิงบางคนกินเอาทิชชู่ขยำเลยนะแล้วก็ก่อนกินอ่ะแล้วก็ตามด้วยชานมไข่มุกทำไมอ่ะโกรธอะไรอ่ะยกได้ละเนี่ยขึ้นละติดละเออได้ครับพี่คุณโกรธอะไรอ่ะเร็วๆนี่นะดูนะคุณผู้ชมนะน่ากินนะนี่อ่ะโอเคอุ๊ยไงเหรอเห็นไหมโอเคอ่ะติดกันเลยอ่ะอันนี้มันเทศของเราได้ละอันนี้ตามด้วยกล้วยนะครับกล้วยหอมเอามาก็พักเขาหน่อยนะอุ๊ยสีใช้ได้นะเนี่ยแล้วเคลือบไม่ติดแบบนี้เห็นข้างในเป็นสีเหลืองตัดกันดีตั้งใจ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 ค่อยคอนทราสต์แต่ที่ชอบที่สุดนี่คือกล้วยหอมทอดอร่อยเนาะหอมเลยนอกจากสีแบบนี้คุณสามารถใส่สีอะไรใบเตยสีเขียวใบเตยผมเคยเห็นแล้วนะชาโคมันจะดูน่ากินไหมก็เท่ดีคือเราก็มองว่าถ้าเกิดเรามองมันเป็นแฟชั่นแล้วอ่ะเป็นกล้วยแขกแฟชั่นอ่ะคุณก็สามารถใส่ขมิ้นหรือใส่อะไรอย่างเงี้ยลงไปแบบเพิ่มสีอ่ะเราว่าก็ดูสนุกดีนะเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับเนี่ยคุณนานาเขาเรียกว่าความอร่อยไร้พรมแดนกล้วยได้ยังอ๋อได้แล้วครับพี่ลืมพริกขอโทษดีครับของชิ้นนี้สวยเลิศมาทำไมกล้วยเหลือ3อ่ะมาทำไมกล้วยเหลือ3อ่ะอ้าวเทดดี้ทอด4ป่ะทอด4แน่นอนยังไม่ได้ได้ไหมยังเหรอน่ากินเนาะกล้วยหอมมาชิ้นหนึ่งอะจุกเลยนะแล้วคือเราชอบนะเพราะเรารู้สึกเหมือนกินเสร็จปุ๊บอะมันหวานอะมันมีความหวานในตัวแยกฝั่งไว้นะเดี๋ยวหยิบผิดจะดูไม่ออกขนาดนั้นเลยเหรอบ้างมั้งเดากกลัวจะยุ่มอะแล้วมันหวานเนี่ยเดี๋ยวทำไอ้นี่ต่อเลยป่ะซอสกะทิอะได้ครับอ่ะอันนี้สวยสุดเลยเดี๋ยวรอเสียเจ้าสีม่วงก่อนสีม่วงก็คือธรรมดานี้แบบเขาตัดกันน่ะดูดินะอ่ะใส่เลยเวลาไม่ค่อยท่ามันม่วงนะคะคุณยังไม่มีเศษให้ผมนะใจเย็นกำลังจะทำให้ค่ะสักครู่กระทะสุดท้ายค่ะดิงั้นไม่เอาละมันต้องเกิดจากความไม่ตั้งใจเอาที่สนุกแล้วกันโอเคยังไม่ตั้งใจพอยัง
เอาสีเขียวไอ้สีส้มขึ้นได้แล้วหาคุณผู้ชมนะการทอดของนะสำคัญที่สุดคืออุณหภูมินะนะการที่แบบอยู่ดีใส่แบบมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันทำให้แบบอุณหภูมิเขาดรอปลงนะดูเลวร้ายไปเลยทั้งที่เป็นคนรีเควสเองบางทีเราต้องแบบควบคุมนะอย่าคิดว่าแบบการทอดของนี่เป็นเรื่องง่ายนะญี่ปุ่นนี่เขายังมีแบบทอดเทมปุระอย่างเดียวนะทั้งร้านมีแค่เทมปุระนะทั้งร้านมีแต่รวมแขกทอดก็พอได้อยู่เท่นะเอาจริงนี่เป็นเหนือไอเดียเปิดร้านได้เลยนะยังไม่จบอีกเหรอก็จะเอาไม่ใช่หรอแล้วอันนี้คงต้องรอให้กรอบทั้งกระทะก่อนแล้วค่อยยกขึ้นได้มันเป็นยังไงมันเป็นแพลองสิดูดีโหเลยเนี่ยพอดีเลยสีเหลืองยังติดอยู่เลยเนี่ยบอกหมดแล้วไงตาไม่ค่อยดีแล้วอันนี้ก็ยังไม่ได้มันติดชิปมาหมดเลยมาขอดูหน่อยคุณต้องยีแล้วล่ะไม่ยีนี่ไงโหเลิศสีสวยที่สุดเลยสีนี้คิดถุงจริงที่เอาไว้สุดท้ายชุดนี้ทอดช้าเราทำซุปเราทำซอสรอหรืออ่ะระหว่างนี้ทำได้เลยมาซอสกะทินะคะที่รับประทานคู่กับรวมแขกทอดรับรองเลยว่าร้านของเราสองคนเนี่ยจะเป็นร้านรวมแขกเงินล้านขอเป็นสัก10ล้านละกันมาขั้นตอนแรกของซอสเรานะคะความหวานหอมๆด้วยนี่เลยมีผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวปึ๊บใส่ลงไปจากนั้นใส่อัมพวากะทิ 100%เรายังไม่เปิดไฟนะเดี๋ยวเราเปิดไฟทีเดียวแป้งข้าวโพดนะคะวันนี้ใช้เป็นเกลือไทยนะคะจากนั้นคนส่วนผสมแบบยังไม่ตั้งไฟก่อนนะเอาได้แล้วหรอคุณจะเห็นว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยจะละลายง่ายขึ้นค่ะอ่ะของผมได้แล้วนะครับมันม่วงน่ากินนะโอเคคุณจะเอาแป้งอีกไหมไม่เอาแล้วทำไมอ่ะมันเยอะมากแล้วมันเป็นก้อนๆด้วยมันไม่ใช่เกล็ดเหมือนคุณตั้งใจไม่เคยเจอร้านไหนให้เกล็ดเยอะขนาดนี้มาก่อนสีสวยจังเลยอ่ะนะขออนุญาตอวดใส่ตาชาวเรื่องนี่คือประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรารอซอสแล้วก็จัดจานเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยอ่ะได้แล้วรวมแขกทอดจะสุกครบซอสกะทิสำหรับทานคู่กับรวมแขกทอดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับช่วงหน้าเราจะกลับมาตักใส่จานสำหรับเสิร์ฟกันนะครับซอสกะทิเงินล้านเพียงๆตัวซอสของเราก็จะโรยด้วยงาขาวคั่วโหน่ากินมากๆนะครับกลายเป็นว่าเป็นแบบเมนูที่ต้องเสิร์ฟในจานหรูๆแบบนี้ไปแล้ว